พิธาประกาศตั้งรัฐบาล309เสียงขั้วฝ่ายค้านเดิมไม่กังวลว.ย้ำยึดฉันทามติพิธาประกาศจับมือ5พรรคฝ่ายค้านเดิมบวก1พรรคเป็นธรรมตั้งรัฐบาล309เสียงไม่กังวลสว.ย้ำทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันทามติประชาชนหมดเวลารัฐประหารแล้วเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่15พฤษภาคม2566ที่อาคารอนาคตใหม่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงอย่างเป็นทางการหลังได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศชนะเลือกตั้งเป็นอันกับหนึ่งว่าตนว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนแสดงเจตจำนงให้พรรคก้าวไกลขอประกาศว่าพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนี่คือการน้อมรับฉันทามติจากประชาชนซึ่งจับขั้วฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลและตนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนพร้อมฟังความคิดเห็นที่แตกต่างตนจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นเราพร้อมเคารพและให้เกียรติต่อการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตยพร้อมสร้างศรัทธาให้ระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสมีประสิทธิภาพให้กับรัฐสภาการจับขั้วตั้งรัฐบาล5พรรคด้วยกันตนได้ติดต่อไปบางพรรคติดต่อมาตนได้โทรศัพท์หานส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นตั้งใจหาเสียงซึ่งทำได้อย่างดีเยี่ยมและเชิญชวนเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลตามที่สัญญาไว้กับประชาชนก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทย308เสียงยงพักเป็นธรรมอีกหนึ่งเป็น309เสียงเพียงพอสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันทามติจากประชาชนมาปฏิบัติปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะนำโรดแมปที่จะคุยกับพรรคร่วมแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่พร้อมพาประเทศไทยไปสู่อนาคตส.ส.ร.แก้รัฐธรรมนูญแก้เศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำตนพร้อมตั้งทีมงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นจุดสำคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจและรัฐบาลอย่างมีรูปธรรมเดินสายภาคประชาชนข้าราชการภาคธุรกิจทุกภาคส่วนสุดท้ายพร้อมเดินหน้าทำความเข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจนโยบายของพรรคก้าวไกลเราน้อมรับและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ให้เห็นผลดีในความตั้งใจของพรรคนายพิธากล่าวว่าจากนั้นจะประชุมกกบหและเดินทางไปขอบคุณประชาชนในกทม.ก่อนจากนั้นจะเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคจะรีบเร่งตั้งรัฐบาลโดยเร็วไม่ให้มีสุญญากาศการเมืองและเศรษฐกิจไม่อยากให้เกิดความไม่แน่นอนใดๆขอให้มั่นใจการทำงานของพรรคทำงานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อคนไทยทุกคนเมื่อถามว่าเสียงว.กังวลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนไม่กังวลเรายึดฉันทามติทุกฝ่ายควรน้อมรับตรงนี้หากไม่ยึดฉันทามติจะไม่มีประโยชน์กับฝ่ายใดเลยซึ่งการยึดขั้วฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลคิดว่าเป็นความหวังจะไม่มีใครฝืนฉันทามติพร้อมพูดคุยกันและเงื่อนไขรายละเอียดคนและนโยบายและความคาดหวังของแต่ละพรรคเราคิดว่าจำเป็นต้อง MOU สำหรับการเมืองสากลเห็นถึงการทำงานสิ่งที่จะเกิดขึ้น100วันเป็นอย่างไรต้องมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจด้วยทั้งนี้หมดเวลาทำรัฐประหารในประเทศไทยแล้วต่ายชุติมาโพสต์หลังเลือกตั้งกับลูกสาวจัดเต็มเพื่อพ่อเปิดกล่องเซอร์ไพรส์เลยแทบจะส้มทั้งประเทศแล้วต่ายชุติมาโพสต์หลังเลือกตั้งกับลูกสาวจัดเต็มเพื่อพ่อทิมพิธาเชียร์สุดใจเคยเปิดกล่องมาเซอร์ไพรส์เลยหลังปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา17นาฬิกา
วันที่14พฤษภาคม66ท่ามกลางกระแสโพจากสำนักต่างๆพักส้มก้าวไกลกว่าที่นั่งล้นหลามมากๆแทบจะเรียกว่าแลนด์สไลด์แล้วโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครโพหลายสำนักชี้กวาด30กว่าที่นั่งเลยโดยทีมพิธาเจ้าตัวบอกรอผลคะแนนเป็นทางการอยู่ขณะที่ต่ายชุติมาอดีตภรรยาทีมพิธาแดนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลที่คอยเชียร์พรรคส้มมาอย่างต่อเนื่องได้โพสต์ภาพหลังไปลงคะแนนเลือกตั้งขณะอยู่กับน้องพี่พิงลูกสาวซึ่งเชียร์คุณพ่อมาเต็มนอกจากเล็บส้มทั้งชุดผลส้มและผูกโบติดผมสีส้มน่ารักมาเลยพร้อมแคปชั่นว่าโหวตและขอบคุณคนส่งชุดมาให้ลูกสาวเปิดกล่องมาเซอร์ไพรส์เลยท่ามกลางคอมเมนต์หัวใจส้มเต็มโพสต์และชมความน่าเอ็นดูของน้องที่พิมพ์อาทิน่ารักมากความส้มปาหัวใจส้มรัวรัวค่ะน้องที่พิมพ์น่ารักมากๆเลยคุณแม่คุณลูกที่พิมพ์น่ารักจังเลยเป็นต้นสหายแสงควงเมียพลาดท่าคู่แข่งจากเพื่อไทยสอบตกทั้งคู่นครพนมเขต 1-2 สหายแสงสอบตกสนามเลือกตั้งนครพนมเขต 1พ่ายคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยขณะที่พูนสุขภรรยาก็แพ้เพื่อไทยในเขตเลือกตั้ง2เช่นกันเมื่อเวลา 23 นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม2566สนามเลือกตั้งนครพนมเขตเลือกตั้งที่2อำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมเฉพาะเทศบาลเมืองนครพนมตำบลท่าค้อตำบลนาราดควายตำบลหนองญาติตำบลอาจสามารถอำเภอโพนสวรรค์ปรากฏว่าตามรายงานการนับคะแนนของกกต.ผ่านไป 50.84% พบว่านางมณพรเจริญศรีผู้สมัครส.พรรคเพื่อไทยได้คะแนน 28,598 คะแนนทิ้งห่างนายสุภชัยโพสุผู้สมัครส.พรรคภูมิใจไทยที่ได้ 21,494 คะแนนเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่1อำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอบ้านแพงและอำเภอศรีสงครามปรากฏว่านายภูมิพัฒน์พชรทรัพย์ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้ 42,781 คะแนนทิ้งห่างนางพูนสุขโพสุจากพรรคภูมิใจไทยที่ได้ 33,447 คะแนนส่วนเขตที่3และ4พรรคภูมิใจไทยยังคงครองเก้าอี้ได้อยู่